เฮลตี้เวทเนี่ยนะมันจะไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยฉันอยากจะแบบลดน้ำหนักเราไม่ใช่แล้วนะคือมันจะไม่ได้ตั้งเป็นแค่เป้าหมายล่ะแต่ในทุกๆวันของเราอะแนะนำว่ามันควรที่จะเป็นชีวิตประจำวันที่มันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปเพื่อที่จะเข้าสู่น้ำหนักตัวที่มันเฮลตี้สิ่งที่แบบเราต้องการก็คือว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องหัวข้อของการลดน้ำหนักหลังประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะลดยังไงดีซึ่งในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงแทบทุกคนเลยมันจะบ่นก็คือว่าน้ำหนักตัวมันขึ้นมามันทุกคนไหมนะที่แบบน้ำหนักตัวจะขึ้นมาโดยเฉลี่ยเนาะถ้าเทียบระหว่างก่อนหมดประจำเดือนกับหลังหมดประจำเดือนนะน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนก็คือจะบวกขึ้นมาประมาณ 2-3 กิโลน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะมันก็ เกิดจากสมดุลฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปผู้หญิงอ่ะก็จะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเกิดจากการที่แบบไข่ตกแล้วมันมีเนื้อเยื่อพิเศษขึ้นมาไอเนื้อเยื่อพิเศษที่เกิดจากไข่ตกเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเกิดขึ้นพอไขมันหมดมันไม่ตกมันก็ทำให้ไอเนื้อเยื่อพิเศษสำหรับการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันไม่เกิดร่างกายก็เลยไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเกิดขึ้นโดยปริยายนะคะมันก็เกิดจากการที่ไขมันหมดนะทีนี้สัญญาณแรกๆของการที่แบบขาดสมดุลของฮอร์โมนที่ว่าโปรเจสเตอโรนมันเริ่มดรอปลงไปเนี่ยก็คืออาการเริ่มนอนไม่หลับจ้ะคุณภาพการนอนไม่ค่อยดีก็เริ่มทำให้มีปัญหาด้านอื่นๆตามมาเวลาที่จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนมันจะมีคำว่าช่วงก่อนที่มันจะหมดประจำเดือนมันจะเหมือนแบบเครื่องยนต์ติดๆดับๆอ่ะฮอร์โมนอีกตัวนึงนะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็ลดลงของมันนั่นแหละนะคะแต่การลดของโปรเจสเตอโรนมันลดลงไปแบบมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะทำใหสมดุลของฮอร์โมนทั้ง2ตัวเนี่ยบางทีมันก็จะแบบผิดแปลกแตกต่างกันมากนะถึงแม้ว่ามันจะลดทั้งคู่แต่มันไม่ได้ลดลงเท่าๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความแปรปรวนของฮอร์โมนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาของกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่มันช้าลงจากพวกเรานะจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายของในเรื่องการเสียสมดุลฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นจ้ะนั่นก็คือสมองเสื่อมเป็นโรคหัวใจมากขึ้นมีโอกาสหัวใจวายได้เท่ากันกับผู้ชายนะแล้วก็เรื่องของภาวะกระดูกพรุนนะคะซึ่ง3เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราป้องกันได้ถ้าเกิดว่าฮอร์โมนของเราสมดุลนะแล้วก็อีกอันนึงที่เจอได้บ้างก็คือเรื่องของไทรอยด์ฮอร์โมนที่มันอาจจะทำงานแบบลดลงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าวันง่ายขึ้นจากการทำงานของไทรอยด์ที่มันเปลี่ยนไปที่มันลดลงนะมันก็จะเสริมฤทธิ์กันกับของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอไทรอยด์มันทำงานน้อยลงก็ยิ่งทำให้กระบวนการเผาผลาญลดลงไปอีกก็อ้วนง่ายขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเล่าให้ฟังก่อนว่าผลกระทบของภาวะก่อนวัยทองจนถึงภาวะวัยทองเนี่ยมันมีต่อในเรื่องของน้ำหนักตัวยังไงนะจ๊ะทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะจัดการอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าแบบเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างแรกปรับในเรื่องของอาหารการกินก่อนจ้ะในเรื่องของอาหารเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเลือกอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพแบบจริงจังแน่นอนว่าเราจะต้องเลือกแต่กินผลไม้ให้มันหลากหลายไม่หวานกินผักใบเขียวใช่ไหมในกลุ่มของธัญพืชเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอาจจะต้องคุมเรื่องของโปรตีนเอาให้ถึงนะแล้วก็กินพวก good fat extra virgin olive oilนะพวกโคโคนัทออยล์พวกอะโวคาโดนะพวกทัวนัทต่างๆนะคะพวกนี้ต้องมีติดบ้านไว้ละนะแล้วก็เลี่ยงพวก processed food เลยเลี่ยงเรื่องของ bad carb พวกเส้นต่างๆขนมปังพาสต้าขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวรวมหมดเริ่มแบบมากินเป็นพวกอาหารตามธรรมชาติข้าวกล้องฟักทองนึ่งกับการกินกาแฟที่มากเกินไปใครที่ติดกาแฟกินวันละ 1-2 แก้วโอเคอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งยัง 3-4 แก้วอยู่อันนี้ต้องปรับแล้วนะอย่างที่2ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่า healthy weight เนี่ยนะมันจะไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยฉันอยากจะแบบลดน้ำหนักเราไม่ใช่แล้วนะคือมันจะไม่ได้ตั้งเป็นแค่เป้าหมายล่ะแต่ในทุกๆวันของเราอะแนะนำว่ามันควรที่จะเป็นชีวิตประจำวันที่มันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปเพื่อที่จะเข้าสู่น้ำหนักตัวที่มัน healthy สิ่งที่แบบเราต้องการก็คือว่า healthy weight มันจะไม่ใช่แค่เป้าหมายละแต่ว่ามันจะกลายเป็นตัวเราไปเลยว่าเอ้ยหลังจากนี้เราจะใช้ชีวิตประจำวันแบบใหม่ที่มันจะทำให้น้ำหนักที่ดีอ่ะมันอยู่กับเราไปตลอดเพื่ออะไร
มันไม่ใช่แค่เพื่อหุ่นรูปร่างอีกต่อไปนะแต่มันเป็นเพื่อ1เราจะได้ไม่เสี่ยงต่อในเรื่องของการเกิดโรคหัวใจหรือการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเบาหวานแม้กระทั่งแบบเรื่องของสมองเป็นอัลไซเมอร์ภาวะไขมันเกาะตับซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวเป็นยังเกินอยู่แล้วโรคต่างๆพวกนี้มันก็จะแบบตามมาแม้กระทั่งแบบมะเร็งนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงด้วยถ้าเกิดว่าเราแบบไม่สามารถที่จะคุมน้ำหนักได้อ่ะทีนี้ต่อมา3วิธีคิดอันนึงนะที่มันต้องปรับไปจากการที่แบบเราเคยลดน้ำหนักแบบเดิมก็คือว่าอันนี้เราก็คือมองและยอมรับในสิ่งที่มันเป็นอยู่อะจ้ะไม่พยายามไปไฟกับมันเราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะยิ่งสตรีสคือตอนที่เราอายุยังน้อยๆเนี่ยโอเคมันทำได้แต่ว่าถ้าเป็นวัยหมดประจำเดือนไปแล้วนะวิธีนี้ไม่เวิร์กหมายถึงว่าไอ้ที่จะแบบไปทำอะไรรุนแรงกับร่างกายหรือว่าแบบเอาชนะมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วมันดีกว่าก็คือว่ากรุณาแบบเมตตาร่างนะจ๊ะก็ให้ยอมรับให้อยู่กับสิ่งที่ร่างกายมันเป็นว่ามันก็เป็นธรรมชาติของร่างกายของเราข้อที่4ก็คือว่าในการที่เราจะออกกำลังกายในวัยหมดประจำเดือนเพื่อที่จะดูแลเรื่องของเฮลตี้เวทของเราเนี่ยนะมันจะแตกต่างจากช่วงที่เราอายุน้อยๆนะคะตอนที่เราอายุแบบ 20-30 เนี่ยแล้วอาจจะไปแบบชกมวยเป็นกิจกรรมที่แบบใช้แรงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กิจกรรมพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับในวัยเมโนพอสสิ่งที่เวิร์คคือการเดินโดยเฉพาะการเดินตอนเช้าที่แบบว่ารับแสงแดดไปด้วยอ่ะเธออันนี้ก็คือสิ่งที่เวิร์คมากเพราะว่ามันจะช่วยการผ่อนคลายจัดการในเรื่องของความเครียดแล้วก็สุดท้ายแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนว่าเราจะใช้ในเรื่องของไบโอไอเดนติคอลฮอร์โมนแบบไหนได้โอเคไหมคะนะโอเคนะวันนี้ก็คือเอาข้อมูลที่หมอมาแชร์วันนี้เอาไปใช้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพฤหัสนะกับหมอสเรนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย